สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกรถอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ทราบครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเกิดจากปัจจัย3ปัจจัยนะครับคือคนรถถนนและสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับวันนี้นะครับเรามาที่งานมอเตอร์โชว์นะครับเรามาดูผลิตภัณฑ์ยานยนต์นะครับผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงด้านความสะดวกสบายนะครับแต่เรื่องในการป้องกันอุบัติเหตุหรือป้องกันอุบัติภัยเนี่ยมีแค่ไหนนี่ไม่ทราบนะครับวันนี้นะครับเรามาพบแขกผู้ร่วมรายการนะครับคุณวรดอนนะครับสัตยกมลนะครับผู้จัดการแผนกวางแผนผลิตภัณฑ์บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัด นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณวรดอนครับ Honda เนี่ยเป็นรถที่ได้ขึ้นชื่อผมเคยใช้ครับความสะดวกสบายเมื่อก่อนขับ Honda ตาเพชรนะฮะใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวควงพวงมาลัยเวลากลับรถนะฮะเป็นรถที่มีความสบายจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ Honda เนี่ยมีหลากหลายมากมายนะครับตอนนี้เรามาคุยเรื่องความปลอดภัยของรถยนต์ Honda นะครับว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยความระบบความปลอดภัยทั้ง Active และ Passive ของ Honda มีอะไรบ้างครับจริงๆตอนนี้ครับรถยนต์ Honda เนี่ยที่พัฒนาออกมาครับเราอยากจะสร้างถนนที่ปลอดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับก็มีเชิงรับนะครับแล้วก็เชิงป้องกันด้วย Active Passive อย่างที่บอกตอนนี้ Honda เองนะครับระบบความปลอดภัยมาตรฐานที่มีอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะครบครันอย่างเช่นถุงลมคู่หน้านะครับระบบป้องกันล้อล็อก ABSถุงลมคู่หน้าคือทุกรุ่นมีหมดมีถุงลมคู่หน้าหมดใช่ครับผมระบบป้องกันล้อล็อกเบรกป้องกันล้อล็อกก็มีทุกรุ่นเช่นเดียวกันครับรวมถึงระบบEBD นะครับ Electric Brake Distribution นะครับมันคืออะไรครับเป็นระบบที่ช่วยกระจายแรงเบรกนะครับซึ่งจะลดอาการหน้าทิ่มของรถเวลาเบรกครับแล้วก็ทำให้ระยะการเบรกเนี่ยสั้นลงด้วยครับซึ่งหลังๆเนี่ยนะครับรถยนต์ Honda ก็ยังมีระบบที่ช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA แล้วก็ระบบที่ช่วยในการออกตัวอยู่บนทางลาดชันนะครับ HSA ด้วยหมายความว่าระบบเข้าโค้งนี่นะฮะหมายความว่ามันจะช่วยป้องกันการหลุดโค้งนะครับเวลาใช่ครับแล้วก็โอเวอร์เซียร์ด้วยโอเวอร์เซียร์ด้วยโอ้ครับแล้วก็ระบบ HSA นะครับที่ช่วยออกตัวทางลาดชันเนี่ยสมมติว่าเราอยู่บนเขาอยู่บนเขาอยู่บนห้างใช่ครับมันถ้าสมมติว่าเนี่ยเราเบรกอยู่ใช่ครับเราจะมีจังหวะเปลี่ยนมาเหยียบคันเร่งนะครับมันจะมีอาการที่ถอยหลังใช่ครับตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับแล้วก็ช่วยล็อกรถไม่ให้ถอยหลังครับทำให้เกิดความมั่นใจในการที่เราจะขับขี่ต่อไปตรงนั้นไม่งั้นนะสมัยก่อนเก่งมากเลยนะเก่งนะเหยียบเบรกอยู่จะเหยียบคันเร่งนี่โอ้โหกลัวรถถอยใช่ครับถ้าเกิดยิ่งมีรถข้างหลังที่มาจี้เนี่ยโอ้โหยิ่งกดดันเราใหญ่เลยยิ่งกดดันใหญ่เลยนะครับซึ่งระบบนี้จะมีในรถ Honda ใช่ครับส่วนใหญ่จะมีเกือบทุกรุ่นแล้วครับครับผมจริงๆเนี่ยมันยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยอื่นๆนะครับที่ล้ำสมัยขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นถุงลม6ตำแหน่งนะครับตอนนี้แล้วก็มีกล้อง2ภาพด้านหลังที่จริงๆเนี่ยกล้องเนี่ยสามารถปรับมุมมองได้3ระดับเลย180องศาครับ160องศาแล้วก็มุมที่มองด้านบนนะครับผมครับสมมุติว่าเราถอยอยู่เนี่ยครับถ้าเกิดของที่อยู่เตี้ยมองไม่เห็นเนี่ยครับเราก็สามารถปรับมุมมองเนี้ยเราก็ทำให้เห็นมุมนั้นด้วยอันนี้อยู่ในรถ Honda ที่มีกล้อง2ภาพด้านหลังนะครับผมเรามีทั้ง City Jazz และ HR-V ครับมีกับทุกรุ่นเลยที่มีกล้องอย่างนี้ครับใช่ครับ Civic ตัวใหม่ก็มีเช่นเดียวกันครับผมครับแล้วก็ยังมีอย่าง Civic ตัวนี้ครับมันจะมีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับก็จะเป็นระบบแสดงภาพมุมอับสายตาครับเรียกว่า Honda Lane Watch ครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราเนี่ยครับการขับขี่เวลาเรามองกระจกมองข้างเนี่ยครับมันมีมุมอับสายตาที่เรามองไม่เห็นใช่เวลารถมาด้านข้างเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นใช่ครับตัวนี้ครับมันจะมีกล้องอยู่แล้วก็เวลาเราเปลี่ยนเลนเนี่ยครับเขาก็จะแสดงภาพตรงมุมอับตรงนั้นนะครับที่หน้าจอซึ่งทำให้เราเห็นแล้วก็ลดอากาศหรือว่าโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยแหมเรียกว่าบ้านเรานะฮะพี่วรดอนนะครับรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เยอะครับมอเตอร์ไซค์มาชึบชับอะไรอย่างนี้นะฮะบางทีเราไม่เห็นนะครับใช่ครับพอมีกล้องนี้ปุ๊บเราจะเห็นก็มีความปลอดภัยสำหรับเราใช่ไหมครับไม่ใช่ปลอดภัยสำหรับเราอย่างเดียวครับเขาด้วยสำหรับเขาด้วยครับครับผมจริงๆมันไม่ได้จริงๆ Honda เน้นเรื่องของความปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะลูกค้า Honda อย่างเดียวครับเน้นให้ความปลอดภัยเนี่ยถึงคนที่จะร่วมใช้ถนนด้วยกันทั้งหมดด้วยครับซึ่งจริงๆอ่ะเทคโนโลยีในอนาคตนะครับที่กำลังจะเปิดตัวในไม่ช้านะครับใน Honda Accord Hybrid ใหม่นะครับจะเรียกว่าเทคโนโลยี Honda Sensing Honda Sensing ครับครับผม
ซึ่งเป็นการทำงานประสานระหว่างเรดาร์ข้างหน้าแล้วก็กล้องสองภาพด้านหน้าครับจริงๆมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมขอแนะนำแล้วกันนะครับว่ามี adaptive cruise control นะครับปกติ cruise control ปกติครับก็คือขับไปฮะเราใส่ cruise control ความเร็ว100เราก็จะเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งล็อกไปเลยล็อกไปเลยแต่ว่าตัว adaptive เนี่ยครับมันใช้เรดาร์แล้วก็กล้องเนี่ยจับระยะห่างระหว่างรถคันข้างหน้าแล้วก็ปรับความเร็วอัตโนมัติให้ด้วยตัวนี้มันก็จะลดโอกาสในการที่เราล็อกความเร็วไว้แล้วก็วิ่งเข้าไปหารถคันข้างหน้าอาจจะเกิดการชนเผื่อเผลอเลยนะฮะรถที่ทางยาวนะครับตรงนี้เขาก็ปรับระยะห่างแล้วก็ความเร็วเป็นออโตเมติกเขาเองเลยครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกเพื่อปลดอะไรไม่ต้องไม่ต้องครับผมแล้วก็ยังมีระบบ CMBS ใหม่ครับครับแล้วก็ตรวจจับอย่างที่บอกครับ Honda ไม่ได้เน้นแค่ว่าเอ้ยคุ้มครองเฉพาะคนขับของ Honda เท่านั้นนะครับตัวระบบเนี้ยมันจะจับทั้งรถคันข้างหน้ารถที่สวนมาแล้วก็คนเดินถนนด้วยครับแจ้งเตือนคนขับว่าเอ้ยตอนนี้คุณกำลังเข้าใกล้แล้วก็มีโอกาสชนสิ่งของครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าคนเนี่ยแล้วก็แจ้งเตือนให้คนน่ะลดความเร็วถ้าเกิดใกล้มากๆที่มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับเขาจะทำการเบรกให้ด้วยครับเทคโนโลยีนี้จะมาเมื่อไหร่ครับขออุบไว้ก่อนได้ไหมครับแต่ว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับมาใน Accord Hybrid ใหม่ครับเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่มาใน Accord Hybrid ใหม่ Hybrid ใหม่ที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ครับผมนะครับส่วนตัว Civic ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยยังไงบ้างครับจริงๆอย่างที่แนะนำไปเมื่อกี้ครับ Honda Lane Watch ที่บอกว่าจะแสดงภาพมุมอับสายตาด้านข้างนะครับแล้วก็ยังมีออโต้เบรกโฮครับเป็นระบบที่ประสานทำงานกับระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับคราวนี้สมมติว่าเราขับรถขับขี่ไปครับเราเจอรถติดเนี่ยพอเราเหยียบเบรกนะครับแล้วก็รถจอดนิ่งสนิทปุ๊บเอาเท้าออกจากแป้นเบรกเนี่ยครับรถจะหยุดนิ่งไว้ครับจะไม่ไหลต่อไปโอ้ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราขับรถสมัยก่อนนะฮะคือเราเหยียบเบรกปุ๊บเราไม่อยากเอารถไหลเราต้องดึงเบรกมือไว้หรือเข้าเกียร์พีไว้ใช่ครับแต่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องครับรถจะหยุดไว้ให้ครับสมมติว่าอันนี้มันจะเป็นข้อดีในการที่เราขับขี่เรามีการเผลอเลยในการปล่อยเท้าหรือว่าอะไรเงี้ยในการก็จะลดโอกาสในการชนรถกันข้างหน้ารถไหลอะไรพวกนี้นะไปข้างหน้าไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยด้วยครับถ้าเกิดสมมติว่าเราขึ้นเนินเนี่ยก็เช่นเดียวกับทำงานเช่นเดียวกันครับเราก็เหมือนกันเหรอฮะใช่ครับก็จะหยุดให้ด้วยครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยมากการปลดคือการเหยียบคันเร่งใช่เป็นการปลดไหมครับเป็นการปลดครับถ้าเกิดเหยียบคันเร่งก็ได้ทั้งความปลอดภัยด้วยความสะดวกสบายในการขับขี่ด้วยครับครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีอีกอันนึงนะครับที่อยู่ใน Honda Civic ใหม่นะครับมันทาง Honda เรียกว่า Walk Away Auto Lock นะครับอีกทีครับสั้นๆครับ Walk Away Auto Lock Auto Lock จริงๆระบบนี้มันจะทำงานโดยที่ว่าสมมติว่าเราออกมาจากรถแล้วเนี่ยเราลืมล็อกรถแล้วเราเดินออกไปเนี่ยครับถ้าเกิดมันจะมีเซ็นเซอร์ที่จะดีเทคนะครับระยะว่าเอ้ยตอนนี้ผู้ขับขี่เนี่ยได้ออกไปแล้วเราไม่ได้ล็อกรถนะตัวรถเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัติด้วยซึ่งมันก็เพิ่มของความอุ่นใจนะครับเรื่องของ security ในการใช้รถให้ด้วยครับจริงๆต้องบอกคุณวรดรนะฮะบางครั้งเราวุ่นวายชีวิตคนเรานะรีบจากรถไปปุ๊บเอ๊ล็อกหรือยังใช่ครับตัวนี้มันก็จะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการใช้รถมากยิ่งขึ้นครับเดินกลับมาใหม่นะมาดูว่าเอ๊เราล็อกรถหรือยังนะครับซึ่งระบบนี้มันสามารถช่วยความมั่นใจเราได้ใช่ครับใช่ไหมครับซึ่งในรถนอกจากซีวิคที่มีระบบนี้แล้วรถอื่นยังมีอีกไหมครับจริงๆตอนนี้มันเป็นรุ่นแรกครับที่เรานำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ครับเรื่องของ Walk Away Auto Lock ครับครับผมนอกจากนั้นครับระบบ Passive และ Active เนี่ยในรถ Honda เนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับจริงๆครับระบบรถยนต์ Honda เรื่องของโครงสร้างตัวถังเองครับมันก็ถูกออกแบบมาให้ซับแรงให้สูงที่สุดนะครับจริงๆมันมีรถยนต์ Honda หลายๆรุ่นนะครับที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยในการชนนะครับของ Asian NCAP 5ดาวด้วยครับตัวนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะครับเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ชนขึ้นจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งใน passive safety นะครับเรื่องของโครงสร้างต่างๆคุณรอนะจริงๆไหมฮะที่ว่ารถปัจจุบันนะเขาบอกว่าเวลาชนเนี่ยเขาบอกด้านหน้าเนี่ยจากกระโปรงจากการชนเนี่ยถึงห้องเครื่องเนี่ยเขาจะพร้อมยุบตัวเลยใช่ครับเพื่อซับแรงกระแทกใช่ครับจริงๆอ่ะการชนนะครับมันจะมีการยุบตัวจากด้านหน้าแต่พยายามรักษาห้องโดยสารสี่เหลี่ยมห้องโดยสารไว้ใช่ครับผมซึ่งการยุบตัวของชิ้นส่วนต่างๆของ Honda ครับจริงๆการออกแบบเนี่ยมันคำนึงถึงการชนคนเดินถนนด้วยครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดมีการล้มตรงจุดไหนบ้างอ่ะจุดนั้นครับจะมีการออกแบบชิ้นส่วนให้สามารถซับแรงคนที่ล้มลงไปกระแทกรถได้ด้วยครับอันนี้มันคือการมองความปลอดภัยทั้งคนเดินถนนแล้วก็คนขับขี่ครับอ๋อคือ Honda เนี่ยเราไม่ได้ห่วงใยเฉพาะแค่คนขับรถเท่านั้นครับรถหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เราเท่านั้นใช่ครับเรายังห่วงใยคนที่เดินถนนและผู้ร่วมทางด้วยกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับครับผมแหมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะฮะที่พูดตรงๆนะฮะในเรื่องความปลอดภัยเราไม่ได้มองถึงเลย
นะครับเราพูดถึงความสะดวกสบายของการใช้รถ Honda นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเราจะขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยคุณวรดรต่อนะครับตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ